คัดหนึ่งเทคสามกล้องเอบีครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็โชคดีครับที่ได้มีโอกาสทำผลงานชิ้นนี้ครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะต้องพูดถึงคนดีเหล่านั้นนะฮะเขาทั้งเสียสละแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การที่นำเอาคน3กลุ่มเนี่ยมาเล่าเรียงเป็นร้อยเรื่องเดียวกันที่จริงตอนแรกคิดว่าจะยากครับแต่พออาจารย์ธัญญาเขียนมาแล้วแบบรู้สึกว่ามันมีวิธีการเชื่อมโยงเข้าหากันแล้วก็มันมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วจริงๆนะฮะแล้วมันสามารถเล่าไปเรื่องเดียวกันได้แล้วก็อ่านแล้วผมก็นึกภาพออกว่าเราจะเล่ามายังไงครับแล้วก็คอนเซ็ปต์ที่อาจารย์ก็ตั้งมาว่านี่คือบ้านนะครับนี่คือบ้านผมก็เลยเพราะฉะนั้นก็ทางที่เราจะเดินในการจะเล่าหนังเรื่องนี้ก็ชัดเจนก็พูดให้เราสึกว่านี่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยถ้าคนที่อยู่ที่นั่นคนที่เขาเกิดที่นั่นโตที่นั่นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าที่นั่นคือบ้านเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าทุกคนเหล่านั้นเนี่ยต้องอาศัยความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาบ้านยังไงครับก็แล้วก็มองไว้หลายคนเหมือนกันคาแรคเตอร์ของครูดาวเรือนผมมองชัดมากว่าจะต้องเป็นผู้หญิงที่ลุยนะฮะลุยแล้วก็มั่นแล้วก็ไม่ห่วงสวยนะฮะผมเลือกคุณเอมณีรัตน์นะโดยผมชอบบทบาทคุณเอมณีรัตน์จากเรื่องเพื่อนสนิทซึ่งตอนนั้นน่ะเขาผมว่าเขาจะมีความสวยนะแต่ว่าเรื่องนี้ได้คุยกับเอว่าคาแรคเตอร์ของครูดาวเรืองเนี่ยจะต้องไม่ห่วงสวยเขาต้องห่วงบ้านเขามากกว่าห่วงพวกเด็กๆมากกว่าห่วงโรงเรียนมากกว่าแล้วก็คาแรคเตอร์อื่นๆว่าจะเป็นหมอกล้องนะฮะซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้พร้อมที่จะมาอยู่ที่นี่เขาไม่ใช่คนโตที่นี่ไม่ได้เกิดที่นี่แล้วเขาเป็นตัวละครที่เราจะเรียนรู้ผ่านมุมมองของตัวละครตัวนี้ครับแล้วตัวละครตัวนี้คือเล่นเป็นเกียรติฮะเกียรติเนี่ยเป็นตัวละครที่จะนำเราไปรู้จักกับตัวละครทุกตัวที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปรู้จักต่อสถานที่นั้นไปรู้จักต่อชีวิตของคนที่นั่นแล้วก็ได้เรียนรู้เกียรติจะเป็นตัวละครที่ได้เรียนรู้ในขั้นตอนสุดท้ายครับดาบวิสุทธ์เนี่ยเป็นคนที่มีดาบแชนเป็นไอดอลในการทำงานซึ่งผมได้มาคุยกับตัวตนจริงของหน่วยงานหน่วยนี้พอระหว่างที่นั่งคุยหาข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยจุดที่ผมนึกภาพว่าคนที่เดินไปหาลูกระเบิดเนี่ยต้องเป็นคนที่ต้องกล้ามากๆก็เลยแบบรู้สึกว่าบทนี้จะต้องหาคนที่มีคาแรคเตอร์มีความรู้สึกว่ากล้าและไม่กลัวตายในขณะเดียวกันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอุดมการณ์เป็นแบบอย่างเหมาะแก่คนที่จะทำงานตรงจุดนี้คุณต๊อกสุภกิจเป็นคนแรกที่เรานึกถึงแล้วก็คิดว่าคุณต๊อกจะต้องสมบทบาทนี้ได้ดีมากๆแค่ติดต่อไปคุณต๊อกก็ดีรับเล่นทันทีเลยแล้วผมก็มองคาแรคเตอร์ของคุณต๊อกสุภกิจเนี่ยคือแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยแล้วก็คุยกันให้อ่านบทแล้วก็คุณต๊อกก็ทำการบ้านมาดีมากๆแล้วก็ในการแสดงทำงานเนี่ยง่ายมากๆครับคุณต๊อกนี่ชอบมากๆครับแล้วก็มาทำให้หน่วยกู้ระเบิดในหนังเรื่องนี้ในละครเรื่องนี้ครับเป็นหน่วยกู้ระเบิดที่ดูสนุกฮะทุกวันที่ถ่ายมีหน่วยกู้ระเบิดที่เข้ามาเนี่ยผมชอบมากๆครับผมว่าโลกของการสื่อสารเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทำให้ผู้กับทั้ง7คนเนี่ยเราใช้โซเชียลคุยกันคือเราไม่เคยมีการทำงานแบบนี้ฮะที่แบบว่าโอเคทำงานในภายใต้คอนเซ็ปต์เดียวกันแล้วก็จริงมันต้องมีการพูดคุยอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ใช้โซเชียลเนี่ยคุยกันตลอดเลยอยู่คนละทีมแต่เราคุยว่า
ของคุณของผู้กับคนนั้นไปถึงไหนคนนี้ไปถึงไหนคนนี้เจอปัญหาอะไรเราแชร์กันอยู่ตลอดเวลามันทำให้เรารู้สึกว่างานโครงการนี้ทั้ง7เรื่องเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าคงเป็นโครงการที่ดูมีพลังแล้วก็เป็นโครงการที่พูดถึงคนดีของแผ่นดินแล้วก็เป็นโครงการที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับในสถานการณ์ขนาดนี้ก็อยากฝากถึงคนไทยทุกคนนะฮะเราเป็นคนไทยคนดีของแผ่นดินเนี่ยเราควรจะต้องเชิดชูเขาหรือว่ามองเขาเป็นแรงบันดาลใจหรือมองเขาเป็นคนที่มีคุณค่าต่อแผ่นดินเช่นกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราที่ท่านได้ทรงสร้างความดีต่อพวกเราต่อแผ่นดินมาทั้งชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการภาพยนตร์7เรื่องที่ผมว่าทุกเรื่องมีคุณค่าทุกเรื่องเนี่ยพูดถึงคุณธรรม7ประการที่เราควรจะมาดูว่าผู้กับแต่ละคนจะถ่ายทอดมาเป็นยังไงแล้วก็สร้างความสนุกยังไงแล้วดูแล้วได้อะไรกลับไปครับลองติดตามชมนะครับพอได้อ่านเรื่องราวเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเอ้ยเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเล่นตั้งแต่เล่นละครมาเนี่ยไม่เคยเป็นตำรวจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตำรวจที่กู้วัตถุระเบิดเนี่ยครับ EOD เนี่ยไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเขาพอมาได้รู้เรื่องราวผ่านกับทางละครที่ออกไปเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอีกกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มนึงที่งานหนักมากแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเสียสละเรื่องราวส่วนตัวความสุขของตัวเองความสะดวกสบายหรือแม้กระทั่งครอบครัวเนี่ยเพื่อหน้าที่เพื่อความปลอดภัยเพื่อความสุขของคนอื่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ายกย่องครับคือในบทนี้นะครับรับบทเป็นเกียรติซึ่งก็เป็นตำรวจที่อยู่ในหน่วย EOD ซึ่งจะมีหน้าที่ในการกอบกู้วัตถุระเบิดแต่ในเรื่องราวของทั้งเรื่องคือละครเรื่องบ้านเราเนี่ยไม่ได้พูดถึงเฉพาะการทำงานของพวกเราอย่างเดียวแต่พูดถึงบรรยากาศพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากไปกว่านั้นที่มันรู้สึกว่ามันกระแทกใจกระทบใจมากก็คือเรื่องของกลุ่มบุคคลทั้งหมดเลยครับที่ใช้ชีวิตอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้หรือแม้กระทั่งคือต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็เข้าไม่ถึงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆทั้งหมดซึ่งผมก็ยอมรับว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดว่าคือเรารู้แหละว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเป็นแบบนี้แต่ความรู้สึกจริงๆของคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงละครเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องได้ดีมากคือชื่อว่าบ้านเราซึ่งคำว่าบ้านเราเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกเข้าใจของความรู้สึกของคนที่รักบ้านแล้วก็เห็นว่านี่คือบ้านของเราจริงๆเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าพูดถึงเรื่องของครูใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องของประชาชนชาวบ้านของตำรวจของทหารอาสาสมัครต่างๆพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่าในขณะเวลาที่เรากำลังมีความสุขสนุกสนานกับชีวิตในปัจจุบันของเราเนี่ยยังมีบุคคลอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เขากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันสถานการณ์ที่เสี่ยงอยู่ในความหวาดกลัวอยู่ในความหวาดระแวงอยู่ในความสูญเสียซึ่งเนี่ยมันน่าจะทำให้เราได้พิจารณาตัวเองมากขึ้นแล้วก็มันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรเพื่อคนอื่นที่มีโอกาสน้อยกว่าเรามากขึ้นละครเรื่องนี้มีความตั้งใจกันมากเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับทีมของพี่ปรัชญาปิ่นแก้วด้วยก็เนื้อเรื่องเนี่ยรับรองเลยว่ามันกระแทกใจขออนุญาตใช้คำว่ากระแทกใจเพราะว่ามันไม่ได้แค่ทำให้เกิดความประทับใจอย่างเดียว
แต่มันกระแทกเข้าไปในใจแล้วมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกดีใจมากครับผมเพราะว่าพี่ปัตยานะครับก็คืออยากจะร่วมงานกับทีมงานนี้มานานแล้วนะครับผมแล้วรวมถึงเป็นหนังที่เทิดพระเกียรตินะฮะก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วดีใจมากๆนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรดักชันนี้ครับผมแล้วก็มีการไปอบรมนะครับไปอบรมที่หน่วย EOD ครับผมเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เข้าใจหน่วยนี้ว่าทำงานกันลำบากครับผมทุกเสี้ยววินาทีนะฮะที่พวกเขาเหล่านี้จะมีสิทธิ์ที่จะสูญเสียนะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพนะครับในหน่วยนี้ฮะเพราะว่าทุกภาพมีความสำคัญครับผมอาจจะเป็นภาพสุดท้ายของพวกเขาก็ได้นะครับแล้วก็ได้สัมผัสกับพวกเขานะฮะแตกต่างจากหน่วยทหารแล้วก็หน่วยตำรวจอื่นๆนะครับซึ่งพวกเขาจะเป็นหน่วยที่อารมณ์ดีครับผมแล้วก็ให้ความรู้กับเราแล้วก็มีอัธยาศัยที่เป็นกันเองครับก็ขอฝากนะครับสำหรับเรื่องของบ้านเรานะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน7เรื่องนะครับขอฝากทุกๆท่านนะครับได้ดูนะครับแล้วจะทำความเข้าใจว่าการทำงานนะครับของข้าราชการนะครับที่ทำเพื่อประเทศชาติของเรานะฮะทุกๆคนนั้นมีความเสียสละครับผมมีการลำบากนะครับในการทำงานต่างๆนะครับรวมถึงนะฮะในทั้ง7เรื่องนี้นะฮะคือการทำงานของคนที่อุทิศตนให้กับสังคมจริงๆนะฮะแล้วก็ทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดินเรานะฮะเพื่อในหลวงของเรานะครับซึ่งเรามีในหลวงที่เป็นที่สุดของโลกนะฮะเป็นความรักก็เป็นที่สุดนะครับเป็นนักประพันธ์เป็นนักดนตรีนะครับเป็นนักพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นที่สุดทั้งนั้นเลยนะฮะคนไทยทุกคนโชคดีมากๆนะครับที่มีพระองค์ท่านนะครับที่เป็นที่สุดของโลกนะฮะก็อยากจะชวนนะฮะให้ดูนะครับซีรีส์ทั้ง7เรื่องนี้นะครับแล้วก็มีความแตกต่างทั้ง7เรื่องแล้วคุณจะรักประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆครับผมแสนล้านเป็นค่าของแผ่นดิน